วิทยาศาสตร์ช่วยลดความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในชีวิตมนุษย์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและทรูปลูกปัญญาขอท้าน้องๆเยาวชนที่สนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์นำเรื่องวิทย์มาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมกับโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่18ในหัวข้อวิทยาศาสตร์โอกาสที่เท่าเทียม Equal Opportunities in Science น้องๆที่สนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อายุ 17-23 ปีมาร่วมเป็นเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทพร้อมโอกาสอัพสกิลไกลถึงต่างประเทศสมัครและส่งคลิปวิดีโอได้ที่หมดเขตการรับสมัคร16ธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจ Facebook NSM Thailand และช่องทางอื่นๆได้ที่จัดโครงการโดยปลูกความรู้ทรูปลูกปัญญา